สวัสดีไอพวกเก๋ทั้งหลายดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ X พวกมึงนี่มันนานถึงตัวจริงๆเลยรู้หรือเปล่าพี่ขอแค่กดไลค์คลิปนี้มันยากไหมยากไหมแค่ทุกคนกดไลค์มาผมจะทำตามคำขอของน้องๆทุกอย่างเม้นไว้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่มาอ่านแล้วคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าอยากให้พี่เล่นคอมโบอะไรและที่สำคัญอย่าลืมไก่ตันซันคุงนะครับทุกคนเพียง199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วนะครับตรงนี้กล่อง999กล่องนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากเอามาขายแล้วนะครับเพราะว่าผมโดนเกียนเยอะมากนะครับคนดูแล้วกำไรก็น้อยด้วยเดี๋ยวโดนเกียนที่นี้ก็คือแบบผู้เล่นซื้อไปผู้ลูกค้านี่แหละคือเป็น FC นี่แหละคนดูก็คือซื้อไปนะครับแล้วก็แอบไปเปลี่ยนรหัสบ้างนะครับซึ่งมันไม่อัดคลิปตอนซื้อไม่ก็เอาไปเล่นจนเบื่อแล้วคนดูแล้วแม่งก็มาหลอกผมว่าโดนแฮ็กแต่จริงๆก็ไม่ได้โดนนะครับผมโดนเยอะมากนะครับคนดูกล่อง99แล้วรหัสมันแพงนะครับต้นทุนอะกำไรผมนิดเดียวเองนะคนดูกล่องเนี้ยกำไรน้อยมากนะครับตัวละ10-20บาทผมเลยเอามายัดใส่กล่อง199แทนต่อไปนี้กล่อง199รหัสเทพก็จะเยอะขึ้นนะครับคนดูแต่ก็ยังสุ่มระหว่างไก่ตันกับรหัสเทพเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคน199มีสิทธิ์ได้รหัสเทพvery good และคอมโบที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือคอมโบตาม FC นะครับนี่ดูมีคนเม้นมาผมไปอ่านดูแล้วเว้ยมีคนบอกว่าอยากให้เล่นผลประตูดาบกาวิตี้และปืนคาบูชะหมัดซุปเปอร์ฮีแมนได้ไหมครับผมไม่บอกคอมโบหรอกเพราะพี่เก่งอยู่ละมันก็แน่นอนอยู่แหละแค่น้องๆแบบคอมเมนต์มาพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ต้องคอมโบยังไงเช็คกดไลค์สักครั้งคลิปนี้มันยากเลยไงกูพูดไม่เป็นภาษาเลยตอนนี้เขาเกมเลโก้อันนี้คือชื่อแคนมึงใช่ไหมผมเพิ่งสังเกตว่าแอดนี่มันเปลี่ยนแฟนอาร์ตตรงนี้นี่หว่าใช่ไหมปกติไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น IP ด้านนะตรงเนี้ยอันนี้ใครไม่รู้อ่ะนี่เหรออ๋อเนี่ยมันบอกชื่ออยู่เนี่ยอะไรเนี่ยสโตกเล็ก VS อินด้าเอาเรื่องว่ะอันนี้ของใครเนี่ยโมจิไม่ใช่โมกูอ่านยังไงเป็นโมจิวะเนี่ยไอ้ดาก้อนอ๋อมัดมังกรใช่ไหมนี่จะเป็นแฟนอาร์ตนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนเฟอร์ก็99เลยว่ะคนดู IP Inda เวอร์ชันผู้หญิงเหรอเฮียนี่เมียมันเนี่ยกูดูทรงเนี่ยแล้วก็ประกาศจับ BMK TV what the fuck มึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยไอ้เฮียหน้าเป็นโกดีโรเจอร์โกดีโรเจอร์กูค่าหัว 50,000 เองเหรอเนี่ยแม่งอย่างน้อยเลยมาครับคนดูคอมโบที่เขาบอกให้ผมเล่นก็เป็นผลประตูใช่ไหมแต่เขาไม่ได้คอมเมนต์ว่าให้เล่นเผ่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นเป็นเผ่านี่แหละเผ่ากูนเลยเพราะว่ากูขี้เกียจรีเผ่านะครับไม่อยากเปลืองโลบักอะเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลยคือไม่อยากเปลืองโลบักไปโลบักมันเปลืองอัดคลิปแต่ละทีนี้หมดหลายพันโลบักอุ้ยมี29 M ด้วยมึงโดนกูไอ้หิวแก้วแล้วก็มัดก็อตฮิวแมนใช่ไหมกาวิตี้ปืนคาบุสะโดนกูยับแน่ไอ้พวกเวนข้างนอกเนี่ยถ้ามันไม่เล่นผลบาร์กี้นะมันโดนกูล่อแน่ครับน้องๆก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พูดมา3รอบแล้วแค่กดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ท่านมันจะยากหรือไงคะมันยากไหมยากไหมตอบไม่ยากเสยผมนิดนึงไอ้เชี่ยโชว์สกิลหัวล้านไปทีโอเคไอ้พวกไก่อยู่ไหนกันหมดโดนกูโอ๊ยไอ้ไปดีกว่าผมว่าผมสัญญาในคลิปที่แล้วนะครับว่ากูจะไม่เล่นกับพวกที่เล่นผลคิสเนะกูไม่เชื่อหรอกผมพูดไปแล้วนะครับว่าผมจะไม่เล่นกับคนที่ใช้ผลคิสเนะเพราะว่ามันจะผิดกฎช่องเรานะครับน้องๆกูต้องย้ายเซิร์ฟหนีใช่ไหมเนี่ยเพราะผมไม่ชอบเล่นทุยมันติดอยู่ในคอทุกคนเข้าใจไหมกูจะพูดแล้วคำพูดมันติดอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่ออกอ่ะมันติดตรงเนี้ยKittenShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคือถ้าต่อไปนี้ถ้าทุกคนเห็นผมเล่นหรือสู้กับคนที่ใช้ผลคิสเนสเนี่ยมึงด่ากูเป็นเกย์ไว้เลยว้าวยัดเค29ล้านเอาเป็นว่าถ้าเราลุมมันอ่ะผมเล่นได้นะไอ้คิสเนสเนี่ยแต่ถ้าให้กูแบบเป็นหนึ่งๆกับมันเนี่ยกูไม่เอานะกูยอมตายดีกว่านะเฮ้ยกูดูโดนแต่ไม่มีดาเมจอะไรวะนี่อุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมโดนตุยกูโดนลุมไปดีกว่าแต่กูไม่เนี่ยโอ้โหสแปมนี่มาน้องนี่พี่เล่นผมประตูเหมือนกันพี่ยังไม่สแปมเลยอ่ะน้องคิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยสมองทุเรศของมึงนี่คิดได้ไงว่าจะสแปมใส่กูผมก็เล่นผมประตูนะคนดูแต่ผมก็ไม่สแปมใส่มันนะแต่มันสแปมใส่พี่อ่ะดูดิแม่งมาสแปมเปิดปิดรัวๆใส่พี่เลยไปดีกว่าครับเราไม่เล่นกับพวกเล่นสแปมนะครับคนดูแกไม่รอดแน่และ1คิวเป็นของซันคุงเรียบร้อยเขาเรียกว่าตุ๋ยและหนีครับถอยดีกว่า Yahoo!
นี่ไงกูโยนไปก่อนเลยโดนใครไม่รู้กูถอยก่อนเป็นคนเล่นกาบิตี้เยอะจังวะซามีอะไรนะครับมันส่งคามกาบิตี้เคนอุ้ยหนึ่งคิวเกือบจะเป็นของข้าอุ้ยเหมือนผมจะโดนลาดคนดูตะกี้นี่ผมจะได้หนึ่งคิวแล้วเว้ยผมประตูไม่เอาไปแดกไอเวนเอ้ยกูจะได้หนึ่งคิวอยู่แล้วไอ้ไก่แม่งนี่ไงโอ้กูโดนลาดอีกแล้วแล้วมึงจะสแปมทำไมเนี่ยไอ้เออแม่งมันกดสกิลวีรัวๆเลยคนดูเห็นปะผมเห็นมันอยู่กดอยู่ตัวเดียวเนี่ยคนอื่นไม่เห็นกดเลยนี่ไงเอาเหรอฮะอุ้ยตุ๋ยเยอะเนี่ยมันกดอีกแหละมันเป็นอะไรของมันมันเอออะไรของมัน1 2 3 4เล่นลุมกู4ตัวมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เอ๋ยมาดิ1ผมได้หมดโหมันสแปมคนดูเห็นป่ะมันเปิดประตูหนีไปแล้วมันสแปมไม่เอานะครับเราจะไม่ยุ่งกับคนสแปมนะอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับคนดูข้อห้ามสำหรับลูกผู้ชายนะครับห้ามเล่นกับพวกสแปมมึงมาดิมึงตามมาสิไอ้โง่กูเล็งรอเลยมึงออกมาไม่ใจทำไมอย่าพูดคำนี้กับกูเดี๋ยวนี้นะไอ้กล้าอุ้ยมันเอากูอีกแล้วมึงมามึงมาดิครับนี่คือสแปมใส่ผม 3-4 ดอกกันนะคุณดูแต่ก็ยังไม่โดนอ้าคุณไม่น่าท้ามาเลยโอ้โหเฮียสแปมทุเรศจัดอ่ะว้าวมาดีกว่าไปละจ้าอย่าไปยุ่งกับมันมันสแปมมันสแปมเพื่อนมันสแปมอย่าไปเล่นกับมันกูไปแล้วแม่งสแปมมันเปิดประตูใส่ผมทุกดอกเลยคุณดูผมไม่ได้เปิดใส่มันเลยนะเพราะผมไม่ชอบเล่นสแปมไงมันดูแบบมันดูไม่วัดเชิงไม่วัดฝีมือครับพี่ก็เลยแบบไม่อยากเล่นด้วยครับเอ้ยแต่มาเซิร์ฟนี้กูคุ้มนะกูฆ่าไปได้3ตัวแล้วยังไม่ตายสักรอบเลยกลับคาเฟ่ก่อนนี่พักลบพักจิตพักใจอะไรครับไอ้สแปมไอ้เกลันลันอะไรครับมึงอะสแปมไอ้โง่ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะผมไม่ตอบแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับว่าใครฆ่ามันได้นะครับกูตบมันได้แค่นั้นแหละแล้วผมก็จะไม่เล่นกับมันรอบ2นะครับผมจะปล่อยให้มันค้างคาใจจงอยู่กับความแค้นไปซะเพราะว่าซาดนี้มึงจะไม่ได้เจอกูอีกและมึงจะไม่มีวันได้ล้างแค้นกูและกูชนะมึงไปแล้วไอ้โง่โคตรกูโคตรเร็วเลยมั้ยอันนี้เป็นการสร้างความแค้นที่น่าขับแค้นใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเวลาโดนฆ่าแล้วหนีคนที่จะฆ่าแล้วมันหนีออกเซิร์ฟผมก็คงแค้นใจมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็คงขับแค้นใจกว่าพี่ร้อยเท่าพันเท่าไอ้โง่โดนกูไปสิโดนสเต็ปกูไอ้เหี้ยมึงบอกกูรันเนอร์เดี๋ยวมึงเนี่ยเปิดประตูไม่พักเลยสกิลวีมึงนี่คลิกอยู่นั่นแหละไอ้เวนไหนเซิร์ฟนี้ข้างหน้ามีคนบวกกันอยู่ท่านต้องดูพลังของข้าตามไปเชื่อตกใจผมกำลังจะบอกว่ากูเจอโปรเลยไอ้เหี้ยนี่มาตุ๋ยกูเฉยเลยอะไรวะเนี่ยระวังไว้มาเล่นโมจิผลมันขี้โกงผมต้องเชิงหนาๆมากคนดูผมจะไม่เข้าใกล้มันนะเพราะสกิลมันไกลเว้ยมันตอดเราได้แต่เราตอดมันตอดเราทุยกูตอดมันไม่ได้ครับประเด็นอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะอยู่บนฟ้ามันคือสิ่งที่เราจะได้เปรียบมันแบบนี้เป็นไงโดนกู1ดอกแล้วกูถอยยาวๆมันยังไม่กล้าเข้าใกล้เราอ่ะคนดูขนาดสกิลมันอ่ะเป็นสกิลวันช็อตแท้ๆเลยนะอะไรโง่อะไรกูแม่งแบบวัดเชิงจะจัดอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหหนีเข้าเซฟโซนเป็นไงล่ะมันก็ไม่กล้าเข้ากูหนีเข้าเซฟโซนแล้วตะร้องกูรันคอยดูไอ้ไก่นี่มึงเป็นใครไหนเวนเจ้าเป็นใครนี่โดนกูต่อยตายเลยมึงสวยครับเวลิกุสโอ้11ล้านตะกี้นี้หนีผมออกเซิร์ฟได้ว่ะคนดูมันคงด่ากูว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเชิงหนาว่ะกูไม่เล่นด้วยแล้วคือต้องเข้าใจว่ากูเจอโมจิไงคือผลโมจิมันก็โกงอ่ะคนดูเข้าใจไหมคือมันวันช็อตเราได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นแบบใช้สมองนิดนึงไม่ใช่มีแค่ฝีมือก็ไม่ชนะนะครับต้องใช้สมองด้วยโอเคป่ะน้องๆเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกูไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ้ามาแล้วจะไปไหนหนีกูไปไหนจ๊ะโอ้โหเคหนีไปไกลแล้วมึงเนี่ยพากูมาไกลจัดๆเลยตายซะแม่งพาผมมายั้งไกลอ่ะคนดูมึงจะพากูมาลงดันผลพ้าเหรอเพื่อน
และจ้างว่านี้ใครจะสู้กับไอ้ซันคุงได้บ้างออกมาซะคอมโบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคนดูคือผมชอบตรงแบบ FC แนะนำคอมโบนี้แหละคือกูจะได้เล่นแต่คอมโบดีๆไงไม่เหมือนเอฟเฟกต์ TikTok โง่ๆครับแนะนำคอมโบกากๆคือเพื่อนๆให้กูใครจะเล่นได้ดูมึงเอามาให้กูแต่ละอย่างนี่มัด V1 กูมาโลก2นี่มันแทบจะใช้ทุกอย่างในเกมหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยแม่งมีทั้งกีตาร์บู๊ผลคิซึเนะผลมังกร7หมัดก็ฮิวแมนโอ้มันยัดกูทุกอย่างมันไม่สนว่ากูจะใช้อะไรนี่มันใส่หมดแล้ว TikTok กูยังไม่อัปแพทบ็อกฟุตเลยนะครับทุกคนล่าสุดก็คือแบบอยู่กับโลก1อ่ะกูถามจริงในความคิด TikTok นี้บ็อกฟุตกูมีโลก2แล้วยังฮะโดนสะพุงตุ๋ยแน่พวกนี้กูหนีน้ำก่อนตายสวยแตก1 easy แตก2โอ้ยตะกี้นี่เกือบได้3ตัวแตก4แล้วฉันคงเก็บเอา5คิวแบบฉ่ำๆคนตัดต่อรีเฟรชกลับไปแบบขอตัดต่อไปเท่ๆแบบฟรีไฟโดนสมุนตุ๋ยแน่พวกนี้กูหนีน้ำก่อนตายสวยแตก1 easy แตก2แตก4แล้วสมุนเก็ดครับจนคุ้งยังรออัดคลิป16นาทีนี่กูน่าจะเทพที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้ตกใจหรือซีรีส์มันออกหมดเลยว่ะคนดูแต่คลิปนี้มีแต่พวก 30M นะไม่มีนะแบบ12ล้าน2ล้าน5ล้านนี่ไม่มีครับมีแต่พวกแบบ 10M ขึ้นกูตบอ่ะไม่มีหรอก 2M 3M กูไม่ได้ PC ก็คอมเมนต์อาจารย์คุ้งมันตบไก่แล้วทุกคนไม่มีนะครับผมไม่เคยตบไก่นะครับไก่แล้วที่ผมจะตบคือไก่ตันซันคงอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับจุ๊กนั่นแกจะไปไหนอุ๊ยโอ้โหผมมาได้ถูกจังหวะมากคนดูเอ้ยไอ้นี่มันนายจะไปไหนล่ะเพื่อนโดนกูไปโดนกูเล่นไปข้าวหัวฟรีนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าข้าวหัวฟรีมาถวายถึงที่ขอซื้อแบบตึงๆได้ไหมแบบ 20M 30M อะไรเงี้ยผมจะใส่ยับไปใส่จนมันร้องอะเหมือนเอ้ยแต่เซิร์ฟนี้คุ้มนะครับคลิปเนี้ยผมรู้สึกว่าผมคุ้มมากเลยได้ข้าวหัวเยอะมากแบบแทบไม่ตายสักตัวครับตบแต่ไก่ในไก่ในความคิดของผมก็คือแบบ30ล้านก็ยังไก่ว่ะคือมันไม่มีใครสู้คุณได้แล้วอะทุกคนเข้าใจไหมในยูนิเวิร์สเนี้ยมันไม่มีใครสู้ผมได้แล้วอะต่อให้จะเป็นแอดมินก็ตามนะครับถ้าแอดมินแบบว่าของเท่าผู้เล่นผมก็รู้สึกว่าแอดมินคงสู้พี่ไม่ได้เหมือนเดิมพี่ขอตัวเดียวได้ไหมน้องแบบออกมาสู้กับพี่หน่อยสักตัวในคลิปมันจะได้ถึง20นาทีเนี่ยจะได้ส่งให้คนตัดเนี่ย21ล้านตะกี้นี่ก็ออกเสิร์ฟอีกแล้วไม่กล้าเลยไม่กล้าสู้กับซันคงหรอไอ้ไก่หุ้ยมันตีเจ้าทะเลกันอยู่แม่งมาตีเสร็จแล้วไอ้บากี้แล้วกูมาเปิดถึงตัวจัดไปละมันมี2ตัวคนดูมีบาร์กี้กับคิซึเนะอะไรมึงอะไรแม่งเล่นบาร์กี้กับคิซึเนะไอเนี่ยเอ้ยเล่นบาร์กี้กับแบบกับผลเอ้ยกับผลเฮ็ดล่ะกับเผาเอ้ยอะไรมันดาบไอ้เหี้ยนี่กูล้วนหมดละเห็นมั้ยดูถ่ายดีกว่าคนดูมึงจะตายคลิปนี้กูจะไม่ตาย3-1เด็กเนี่ยมึงทำไปได้ไงเนี่ยมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรมึงทำด้วยขี้หรือเปล่าเกตอันนั้นก็เกตเหมือนกันทุกคนต่างคนต่างเกตว่ะคิสเนนี่แหละคือมันจะปั่นหัวมากๆคุณดูแม่งแรงเกินมึงจะไปไหนดีตะกี้นี่ผมหลบได้โอ้คิสเนมันวิ่งเร็วมากเลยว่ะเชื่อป่ะถ้ามันวิ่งแนวตรงอะผมตามไม่ทันนะคุณดูเพราะผลคิสเนมันวิ่งเร็วมากเลยนะจับมึงได้สักทีโง่
เชียร์แม่งหายโอ้แอดมินมึงลดสปีดผลนี้เถอะมันวิ่งเร็วเกินแรงไม่พอแม่งยังเร็วอีกผลนี้ไอ้เนี่ยกูเหลือจะเชื่อเลยว่ะเขาดูมันวิ่งอย่างเร็วเลยแอดมินมึงปรับลดสปีดเถอะไอ้เฮ้ยแค่ความเร็วในการวิ่งก็ได้กูไม่ขออะไรเลยแค่ปรับสปีดการวิ่งอะแค่นั้นแหละดาเมจมึงจะเอาไว้คงที่กับเรื่องของมึงอะเหมือนกูบอกว่ากูจะไม่เล่นกับผลคริสเนสนี่หว่ากูไปแล้วแต่กูเป็นเกย์แอดมินมึงมาดูคลิปนี้นะมึงปักเพอไอ้เบรนผลแค่แปลงร่างเลือดก็เต็มหลอดมึงบ้าไปแล้วคือมึงอวยเกินคริสเนสแอดมินมึงมึงหลอนมึงไม่เต็มบาทเลยไงกูถามจริงมึงแบบมึงใช้ซิลิบัมส่วนไหนของมึงคิดว่าผลใหม่แม่งโคตรเกียนผลโคตรหลอนนะคุณดูแม่งแปลงร่างไอ้เฉยเลือดยังเต็มหลอดไปแล้ว